ทำเอาแฟนๆของนักร้องสาวอิ๊งวรันธรต่างเป็นห่วงกันไม่น้อยเลยหลังจากทางค่าย Music Move นะคะออกจดหมายแถลงการว่าอิ๊งวรันธรนั้นมีอาการปวดท้องอย่างเฉียบพลันแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าพบเนื้องอกขนาดใหญ่และอันตรายเลยจำเป็นต้องผ่าตัดด่วนค่ะโดยมีกำหนดผ่าตัดและพักฟื้นหลังการผ่าตัดในช่วงวันที่21ตุลาคมถึง20พฤศจิกายนนี้ทางค่ายจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแสดงในวันและเวลาดังกล่าวออกไปส่วนนักร้องคนดังนะคะก็ออกมาโพสต์ใน Instagram ขอโทษทางงานต่างๆที่จ้างเอาไว้ว่าจำเป็นจะต้องยกเลิกงานเพื่อไปรักษาตัวก่อน